สวัสดีครับเห็นว่าทางทีมงานจะมาผมที่บ้านใช่ไหมซึ่งเมื่อผมรู้ตัวอย่างนี้แล้วผมก็เลยทำการพาครอบครัวมางานเลยดีกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านะตอนนี้ผมก็มากับครอบครัวทั้งพ่อผมนะผมก็เดินทางมาจนถึงรังสิตแล้วเดี๋ยวมานัดเจอกันอีกทีนะพี่โจ๊กนะสวัสดีครับstand up comedy ทำไมยิ้มจินเจียนเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรานัดซันนี่ไว้นี่เราอยู่บ้านซันนี่นะโอ้โหองค์โถงมากแม่งอย่างคลิปฮะสัมภาระเข้าบ้านอ่ะจริงอ๋อเข้าไปทักทายเข้าไปตรวจสอบอ่ะมึงไปคุยกัน2คนมั้ยนี่ก็มีเมนูเนี่ยนะกาแฟสดเอฟเฟสโซเราก็แบบเฮ้ยอยากกินอะไรเย็นๆเลื่อนมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยแม่งมีชามะลิว่ะต้องเป็นแก้วยาวๆน้ำแข็งเต็มๆนะกินแบบสบายๆไม่ต้องหวานสิ่งที่ผมได้นี่ร้อนเผา โอ้ว้ามันสดชื่นเหลือเกิน แต่จริงๆก็นี่คือบ้านซันนี่ใช่ไหมมันคือโรงแรมพี่เอาโรงแรมโรงแรมคิดว่าเนี่ยบ้านซันนี่จริงๆเนี่ยคนดูเขารู้ตั้งแต่ต้นคิดแล้วพี่ว่าเป็นโรงแรมเอาเหรอทำไมพี่ไม่รู้อ่ะพี่ยังหลอกนี่ต้องสั่งน้ำแข็งเพิ่มเฮ้ยผมสามารถเอาชาใส่น้ำแข็งได้เลยไหมครับเซปเตโกเลซันโตไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยชื่อนะเราไปกินชาแก้วละ100บาทรอระวังรอดีไหมที่ไหนก็มีอ่ะคือตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในห้องแล้วทางโป้ยครับเป็นคนขอแล้วกันได้คือถ้าพี่ไปยืนสภาพนี้แม่งป้นแน่นอนคือไม่ให้เกียรติผมพี่แล้วผมแม่งรู้กันแล้วครับพี่05หรือ01007นี่อ่ะให้ขอเลยเดี๋ยวพี่จะอยู่ตรงนี้จะมองหน่อยนะมันดูเงียบปะคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราได้อยู่ที่หน้าห้องที่เกิดเหตุไม่แน่ว่าครั้งนี้อาจจะมีมวลสารพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้ไอ้อันนี้ห้องพ่อเขาหรือเปล่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยห้ามอะไรคืออะไรมีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีครับอันดับแรกมาถึงนี่ขอเช็คอินก่อนคือพี่ปุ๊กกี้ผมไม่ได้ขี้ห้องนี้ที่ชู่หมดอ้าวห้องนี้เดียวไม่เป็นไรงอนขี้พี่งอนละมึงอยู่หลายห้องจังเลยวันนี้คือพ่อดีครับพ่อดีครับขออนุญาตนะครับพ่อครับพ่อบอกตามสบายอันนี้สบายไปมั้ยครับพ่อสบายไปมั้ยคือเราจะมานั่งคุยห้องพ่อเออคุยเลยง่ายเลยจะกล้าคุยไอ้พ่อก็ดูทีวีอยู่ยกไปให้แกตรงนู้นสายมันไม่ยาวพออ่ะงั้นยกพ่อมาวางไว้ตรงนี้พ่อพูดผิดอาจารย์ตันดานไหนลองเปิดดูของพ่อมีอะไรบ้างในนี้เราก็ละลาบละล้วงนะโอ้โหก็ที่โรงแรมเขาเตรียมมาให้อ่ะพี่เฮ้ยกระป๋องละ80เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เนี่ยจะรบกวนพ่อเปล่าๆพ่อแกดูหนังอยู่แล้วพี่จะเข้าห้องไหนล่ะหรือไปห้องเพิ่มเนี่ยมึงรู้ทำเป็นรู้ไปหมดรู้เหมือนรู้รู้เหมือนรู้เออการบันเทิงต่อไปอย่าไปบีบต่อหน้ามันพี่พาไปนี่พี่เห็นห้องนี้ว่างพอดีนี่มาห้องนี้แหละเช่นตรงนี้เอ้ยอะนั่งพี่ถอดเสื้อสิคะถอดทำไมเดี๋ยวก็ลงเกลก่อนลงออยก่อนเนาะโอ้โหนี่ก่อนพี่ก็จ่ายก่อนนั่งปะนั่ง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 ถามก่อนเลยว่าทำไมจะไปบ้านไม่ให้ไปนัดมาที่โรงแรมทำไมก็บ้านช่วงนี้หลังบ้านมันค่อนข้างเลอะครับเลอะลุงลังมันเต็มไปด้วยพวกอะไรซากพวกซากสัตว์ช่วงนี้เป็นช่วงที่หมามันตายเยอะหมาค่อยลูกมาเป็นชุดแล้วมันก็ตายกันเยอะก็เลยช่วงนี้ฝังหมาเป็นโรคตายมากมันเป็นเหตุแล้วก็พวกมุมยาชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องมุ้งผีวันไหวไหลผ่านอะไรพวกหมาก็จะรับเคาะก่อนอะไรเงี้ยเก่าอันนี้แบบตึ๊บเลยคูนิดนึงที่โอสกูนิดนึงตึ๊บผมกับพี่ตอนนี้ตึ๊บเลยเหตุผลแม่งถ้าเรียกง่ายๆคือเหตุผลส้นอะไรอ่ะแล้วทำไมไม่ให้ไปห้องที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพตอนนี้ขายไปแล้วแล้วคนที่เพิ่งมาอยู่ตายนี่คือเหตุผลที่ไม่ให้ไปบ้านไม่ให้ไปหาที่พักที่กรุงเทพก็ไม่ให้ไปหาประมาณเขินที่ไม่เหตุผลมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยตอนนี้ไม่รู้อะไรคือความจริงแล้วเนี่ยคนดูแม่งเริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วให้มาถามเรื่องอะไรล่ะเติบโตมายังไงทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมพ่อถึงพาไปตีหม้อพ่อพาไปด้วยก็ตั้งแต่เปิดจริงเลยโอ้พ่อพาไปละสังขาร
ชีวิตคนเราก็เท่านี้กินที่พี่นอนกลัวลูกจะไปแบบไปลองเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พาไปลองก่อนพาไปลองจะได้รู้ว่าปลอดภัยยังไงใช่เหมือนแกหาเพื่อนไปเหงาเหงาผมว่าหาไม้กันหมาเวลาเกมจะไม่เกมคนเดียวเกมต้องพ่อลูกซันนี่เริ่มมาแคสเกมได้ไงก็ผมทำพลาดกับช่องพลาดถ้าพลาดช่องพลาดการ์ตูนผิดคนไหมคนไหนเนี่ยเออแล้วพี่ไม่มีแคสเกมอ๋อเฮ้ยปะผิดคนอ๋อแล้วเราเริ่มพากได้ไงแต่ก่อนใน Facebook มันจะมีพวกกลุ่มซึ่งกลุ่มพวกนี้มันจะมีคนประเภทที่แบบตั้งแต่ชอบดูการ์ตูนจนอยากเป็นตัวละครในตัวการ์ตูนหรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นผัวในตัวละครในตัวการ์ตูนที่แบบแป๊บนึงนะคืออยากเป็นผัวชิซุกะสมมุติใช่ครับก็เซฟชิซุกะมาเป็นใส่ข้างแล้วกระหน่ำพออยู่ไปนานวันเข้าก็เริ่มมีกิจกรรมที่เรียกว่าการหยิบคัดซีนพวกตัวอย่างหนังบางซีนในซีรีส์ที่เราชอบอะไรเงี้ยมาตัดสั้นๆสั้นๆมาพากแล้วพอทำไปสักพักเข้าไปจอยกับเขาจอยยังไงใครอยากสมัครก็ใครที่มีคุณสมบัตินั้นนี้ก่อนนะไม่มีเกี่ยวกับพวกคุณภาพของไมค์เลยมีแต่แบบอยากได้เมียเป็นใครในอนาคตชอบตัวละครไหนเป็นตัวละครหลักหนักที่สุดพี่ชอบธาตุอะไรพี่ชอบใช้พลังธาตุอะไรธาตุคืออะไรพลังธาตุอะไรธาตุดินน้ำลงไปเราลงประมาณนั้นลงประมาณนั้นผมตอบแสงสว่างขอรับผมเลยเออเนี่ยคือตอนนี้คืองงว่ามึงอยู่โลกอะไรเออคนละจักรวาลเว้ยอะไรวะพอไปตอบว่าแสงสว่างแล้วเขาเอาเข้ากลุ่มเออหนึ่งสองสามอ่ะมึงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเมื่อกี้แบตหมดพี่เข้าให้แล้วทำไมมันหนึ่งสองสามทำไมในกลุ่มมีประมาณ30กว่าคนโปรเจกต์การ์ตูนเรื่องนึงใช้พลังภาคกัน 2-3 คนน่ะผมก็เลยออกมาแล้วก็ไปหาควานทีมใหม่จนกระทั่งไปเจอทีมนึงชื่อว่าเฮลเกตก็เลยขอเข้าไปอยู่เป็นการ์ตูนฝรั่งแล้วก็เข้าไปแทรกซึมแล้วก็ยึดอาณาจักรองค์กรจนกลายเป็นเจ้าของตอนนี้ผมเป็นเจ้าของไปยึดตอนนี้มึงก็เหี้ยมากเลยตอนที่ผมดูคุณเล่นยืนเดียวเนี่ยคุณเล่าเรื่องว่าพ่อคุณเนี่ยพาคุณไปเปิดจริงจริงมาไม่ได้อยากคุยกับคุณอยากคุยกับพ่อคุณอยากรู้เลยว่าเฮ้ยวิธีคิดการเลี้ยงลูกทำไมถึงพาลูกไปเปิดประสบการณ์นี้เชิญคุณพ่อมาเลยครับรีบคุยก่อนให้พ่อไปรับสังขารถามพ่อในบ้านได้ปะคุณพ่อต้องเชิญกันสักนิดนึงครับเขาอยากคุยกับพ่อมากเชิญครับคุณพ่อครับพ่อพ่อนั่งได้ใช่ไหมครับนั่งได้โอเคครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณพ่ออีกครั้งครับเนี่ยน้องเขาเคยไปเล่าว่าคุณพ่อเคยพาน้องเขาไปเปิดจุกเราผู้ชายเนาะเราเข้าใจกันสมัยพ่อเป็นวัยรุ่นแบบพวกเราเนี่ยอายุ16ปีอยู่ปีนึงเนี่ยเราไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาเราก็ได้แต่ช่วยตัวเองคือพ่อเพิ่งชักว่าวตอน16หมายถึงเพิ่งการเรียนรู้วันนี้พอเรามีลูกชายจะเลี้ยงลูกแบบโบราณไม่ได้แล้วต้องแบบนี้ต้องแบบนี้แบบนี้ไม่ได้แล้วมันจะต้องเข้าใจบริบทของเขาเราไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะพาไปดูถ้าเขาไปเรียนรู้เองสมัยนี้มันอันตรายมันแพงด้วยใช่แพงหนึ่งแหล่งไงมันโดนย้อมได้ของไม่ดีแล้วของไม่ดีมาอันไหนที่พ่อทดสอบแล้วพ่อก็จะได้แนะนำว่าเฮ้ยใช้ดีใช้มาแล้วใช้แล้วนะเดี๋ยวนะนี่มึงเคยมีคนเดียวกันแค่นี้พอแล้วประมาณนี้ก็ถ้าเราไกด์ได้เราก็ไกด์ถ้าเราไกด์ไม่ได้ก็ให้พ่อไปลองก่อนอันนี้พ่อต้องขอตัวแล้วนะแค่นี้พอชีวิตพ่อก็พ่อเราได้แค่นี้พ่อเราได้แค่นี้ประมาณนี้แต่ได้พ่อก็ต้องไปปรุงอาบัติเยอะแล้วได้ฟังจากปากคุณพ่อแล้วสบายใจแล้วสบายใจแล้วคุณไปไม่ถูกเลยแล้วรายการเราจะจบยังไงวะเนี่ยพี่วันนี้มีงานเล่นคนเดียววันนี้ไปปะไปตอนนี้ร้อนมากร้อนจนเหงื่อออกหมดแล้วร้อนด้วยร้อนด้วยบรรยากาศแบบควรเสียพ่อเสียลูกสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนถ้าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นใครและจะไปที่ไหนคอยติดตามนะครับวันนี้พวกเราไปละสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ พี่จะช่วยให้สปอนเซอร์มองเห็นเราและอยากสนับสนุน